ฮัลโหลสวัสดีครับสำหรับรายการ Arena 461นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft นะกับ Minecraft Creeper Power นะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับพี่นนท์พี่นายพี่เวฟนะครับนะเราจะรีบมารีบไปนะฮะรีบเปิดรีบปิดเหมือนนั้นนะฮะก็ตรงนี้เราทำป้ายคอมมิชชั่นไว้นะคือผมทำเองละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทมโพรารีนะฮะอาจจะมีเสียงฟาโกโฮอาช่างมันอันนี้เราม้าออกไปอันนี้ผมทำเป็นนั่นนะทำเป็นเหมือนที่นั่งรอมันแบบนั่งปุ๊บนั่งรอได้นะฮะอย่างนี้นั่นแหละนั่งรอได้วันนี้ทำเถอะนะเอาสวยๆไว้งั้นแหละนะแล้วก็เราทำตรงนี้มาไหว้หนึ่งทีปึ้งสองสามกลับไหว้นะครับลิฟนะฮะเนเธอร์ฮอสมาร์ควันนะชาตะนะฮะเกิดลืมไปแล้วเกิดวันไหนไม่รู้นะเราไปเอามาวันไหนไม่รู้นะฮะมรณะ77ของไมค์ครับนะฮะผ่านมานานแล้วนะจากปีไป700วันแล้วนะฮะหรือ100วันแล้วมาเอ้ยมัน87แล้วนะผ่านมา100วันแล้วเราต้องทำบุญให้เขานะด้วยการลดไม้เปลี่ยนให้เขาเรื่อยๆนะเราวันนี้ผมโอดไปมันไม่เกี่ยวหรอกนะอันนี้ทำนะมันต้องบูชานะฮะเขาตายตรงนั้นแหละตายข้างๆนั่นแหละโดนแคคตัสนั้นมันตายแหละแบบรถเข้าวงจรแล้วมันขึ้นรถไปด้วยมันก็ตายเข้าไปเลยช่วยไม่ทันนะเลือดมันน้อยด้วยเขาเรื่องวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาทำไม่นั่นนะทำคอกม้านะในเนเธอร์เป็นคอกม้าแบบดิจิตอลเอ้ยไม่ใช่คอกม้าธรรมดาละนะฮะก็ได้เตรียมขุดที่ไปละเอามาเก็บม้าเนี่ยแหละแบบตัวผมนั่งรถไฟมาไงก็ผมไว้ตรงเนี้ยผมมันก็ตรงนี้สเตชันเอาไว้เก็บม้านะฮะเป็นม้าตรงนี้ตั้งชื่อเป็นหัวมุมสเตชันสถานีหัวมุมนะฮะแบบพี่ปอยเดินมาพี่นายเดินมาอะไรเงี้ยก็มาขึ้นสเตชันมันมีได้นะครับเสียงนะครับผมประมาณนั้นเนาะอันนี้เป็นสเตชันสำหรับบ้านสองทางนี้เลยนะฮะเพื่อจะไปบ้านพี่นนท์นะฮะต้องมาสเตชันนี้เพื่อมาเอาพยานพาหนะของคุณนะฮะวันนั้นเดี๋ยวปะล่ะเดี๋ยวปะล่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เราผมเอาของมาเยอะมากเราจะทำตอนนี้เลยแล้วกันตอนนี้ผมจะแบ่งเป็นม้าทั้งหมด4ตัวนะฮะนี่คือแบ่งเลนนะ1 2 3 4ดูนะฮะเพราะอะไรถึงเมื่อเป็น4รูเพราะผมได้จอดม้า4ตัวแล้วก็4คนนะฮะผมช่องนึงพี่นายพี่ปอยแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าหยกนะฮะเจ้าหยกนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่อยู่นะผมก็ทำไว้4ช่องพอนะฮะหรือใครจะมาทำต่อทำเพิ่มก็ได้นะขุดต่อไปเนี่ยก็ทำเป็นช่องๆช่องอันนี้นะทำได้นะครับผมแต่ผมไม่รู้ไงว่าจะทำทำไมนะฮะในเมื่อแบบพี่นนท์ใช่ไหมสมมติพี่นนท์พี่เวฟลุงน็อตอะไรเงี้ยอยู่ตรงนู้นใช่ไหมไกลมากตรงนู้นเลยไกลมากนะก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดผมสร้างไปเนี่ยมันจะไม่เมคเซนส์ตรงที่พี่เขาเวลาจะมาเนี่ยต้องวิ่งมาเอามานะฮะแล้วถึงจะไปบ้านนู้นหรือจะไปบ้านทางนู้นนะฮะก็มันก็ไม่เมคเซนส์ใช่ไหมอันนี้ก็คือทำสำหรับคนทางนี้โดยเฉพาะนะฮะประมาณนั้นหรือว่าแบบคนทางนู้นมาเอาม้ามาอะไรเงี้ยเอาคนทางนู้นเอาม้ามาก็สามารถมาจอดที่นี่ได้นะฮะประมาณนั้นนะฮะอาจจะทำอีกที่นึงก็ได้นะเดี๋ยวอันนี้ทำแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมประมาณนั้นเนาะซึ่งทำไงวะจะทำเป็นอย่างนี้ทำเป็นเหมือนเดิมนะฮะทำเหมือนเดิมเลยไอ้สติกกี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนที่นู่นเป๊ะนะฮะมันจะได้ง่ายจะได้ไม่ต้องแบบทำเป็นรั้วแล้วมานั่งโดดออกอะไรเงี้ยมันต้องขุดหัวอีกไงมันต้องง่ายที่จะลำบากยากเย็นลำบากยากไร้นะตึ๊บตึ๊บง่ายดีเอ้ยทำผิดไปเนี่ยสวยนะเนี่ยงานมาสวิต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 ไม่ได้คาบมา
นี้ก็ทำสวิตช์นะประมาณทำเองก็ได้มันมี4ข้อคอกเพย์4อันพอดีวางเลยแล้วก็ใส่ทุกจอนตรงนี้มันไม่ใช่บล็อกเต็มเลยเอาละครับแก้กันไปตึ๊บเย็บประมาณนี้ตึ๊บนะครับโอเคก็ทำให้ครบ4อันเลยเดี๋ยวผมทุบตัวเดียวเนี่ยจริงผมเกือบตายอีกรอบตรงนี้นะฮะโดนพิกแมนตีแล้วไม่ตายเต็งไก่เลยมีต้องทุบนะแล้วก็มาเลสโตนจริงๆจะเปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนข้างล่างเนี่ยให้มันเป็นนั่นจะได้ไม่ต้องมาทุบแต่วงจรมันไม่มีอะไรมากก็เอาไปซ่อมมันได้อีซีต่างหากแล้วอันนี้ด้วยอันนี้โอเคเฮ้ยพอนี่แหละปัญหาโดดโอเคเสียงอะไรมีใครมาใช่ไหมเรากำลังทำคอมมิ่งโซนอยู่เสร็จละทีนี้ก็มันก็จะตันใช่ไหมเราต้องเจาะเข้าไปอีกให้แบบว่ามาเข้าได้ผมกรุ๊ปที่กดผมตอนนี้กำลังดีเลยนะเจสซี่ฮันซีทอสด้วยนะซีทอสเพียบล้นบ้านนะไม่มีพิกแอคธรรมดาที่เอนชานแบบธรรมดาอยากได้แบบธรรมดาไม่ต้องมีแบบซีทอสอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะเอนชานไม่ได้เลยทีถ้าจะซีทอสนะครับแล้วก็โอเคแหละผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดแบบว่าถ้ามันต้องสูงกีบ็อกเวลาออกมามันจะได้ไม่ติดหัวต้องหรอกอันนี้คือทางเข้ามานะออกตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เอ้ยเอาได้เฉยอุ้ยโอ้โหมาจอดิก็คือเราออกมาอ้วกต้องเจาะไม่ใช่เจาะแล้วรอวาลงมาเดี๋ยวนะลงมาจ้ะมาก่อนเย้ก็ลองเอามาใหม่จ้ะโอเคนี่แหละแต่ห้ามโดดในนี้ใช่ไหมถ้าโดดมันก็จะเป็นแบบอุ้ยม้าก็โดนไม่เอาห้ามโดดในนี้มาจอดนอกตรงนี้ปิดไปก่อนเดี๋ยวมีคนตายเดี๋ยวมีม็อบตายตรงนี้นี้เราเปลี่ยนได้ตกแต่งไปเลยเนาะไหนๆก็ทำมาละตอนนี้เปลี่ยนเป็นม็อบเต็มสร้างสดเลยครับตอนนี้ไม้ตรงนี้ผมไม่กะจะไม่ใช้เป็นไม้นะเดี๋ยวจะไปหาพิล่าขอคอสพิล่าโพสคอสไม่ใช่คอสเลยคอสพิล่าเนเธอร์คอสประมาณนั้นถ้าเจาะในลาวาไหลลงมาก็ตัวใครตัวมันนะฮะเราจะทำการต่อบล็อกขึ้นอย่างรวดเร็วเราจะทำการต่อบล็อกขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ก็เจาะลงนะแต่ผมไม่ค่อยถนัดสมมติเจาะอุ้ยระวังลมอย่างเงี้ยผมก็ต่อประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดยืนบนสลับอย่างนี้ก็ว่ากันนะตายไปข้างหนึ่งแน่นอนยังไงก็ต้องตายแน่นอนโอเว้นจะขุดลงเลยอันนี้คือเพดานทำเป็นที่ไรแล้วไม่อะไรมากเราเน้นใช้งานนะฮะเน้นสวยงามนิดหน่อยพอต้องแบบสวยอย่างเดียวไม่เอาเราต้องสวยและใช้งานได้ประมาณนั้นนี่ก็ต้องมาขุดโอ้โหมันน่าจะมีแบบรั้วคอร์สหรือว่าอะไรเงี้ยแบบเปิดประตูอะไรอย่างงี้ได้ไม่ต้องเป็นไม้อย่างงี้นะน่าจะโอเคขึ้นนี่ผมว่าผมขุดเลยดีไหมขุดนี่มันจริงมันตู้รูปจุดเนี่ยแล้วก็มาเล็มเหรอเล็ม
ไม่เจอลาวาเลยถือว่าโชคดีนะปกติขุดในเนเธอร์นี่ต้องมีลาวาไหลลงมานะอันนี้เราโชคดีเอาหมดโชคไม่ดีก็หินหมดเลยแหละโอเคแล้วก็ปิดแต่ละช่องนี้โอเคแล้วก็อันนี้หมดแล้วจะพอไหมถ้าเตรียมเองดีไม่พออันนี้จะแบบเยอะมากโอเคเราแสงสว่างมาแล้วเพื่อนนี้ปิดไปเลยไม่เอาตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ด้านมาปิดดีกว่านะแต่ตรงนี้เราก็จะใช้เป็นนี่แล้วกันมันดูสวยที่สุดเท่าที่ทำได้ก็รีบทำนิดหนึ่งอันนี้ด้วยเช่นกันขนาดมันก็4x2นะครับประมาณนั้นน่าจะพอสำหรับม้า1ตัว1 by 1ซึ่งม้าก็นะผมชอบเสียงม้าเวลาวิ่งบนรถรางรถไฟมากมันเท่ดิมันได้หนังนะครับอันนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นนั่นจะได้สวยเราตรงนี้เช่นกันเพราะว่ามันเป็นบล็อกเต็มก็เดี๋ยวยังไงตรงนี้แต่ผมมาหาเป็นคอสมาใส่น่าจะสวยกว่านะเดี๋ยวตอนนี้จะทำนี้เสร็จแล้วผมต้องหาจุดไลท์นะจุดที่มันเป็นไฟให้เรานะไม่งั้นมันจะมืดอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ดีนะเราต้องหาจุดอย่างเช่นเนี่ยอันเนี้ยช่องเนี้ยรอทำกำแพงสิครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ดีไหมดีก็ได้มั้งเนี่ยทำไปเป็นไฟฮะไม่ต้องสวยอะไรมากเอาให้มันเป็นไฟพอจีวาเดี๋ยวก็สว่างนะสว่างจะได้สมส่วนหน่อยโอเคเนี่ยแกจะเป็นหนุนห้องแรกแต่ห้องแรกนี้เปลี่ยนเพดานใช่ไหมถ้าผมเอาสลับปิดไปเลยมันเป็นไงปิดครึ่งขั้นเงี้ยแล้วเราไปเอาม้ามาม้าเราหายอีกแล้วม้าเราซนช่องสุดท้ายชึบออกเออไม่เป็นไรเออ อยู่ไปเลยกันห้องนี้ฉันให้นายละแล้วโอเคฮะเราจะทำอยู่ทุกห้องให้มันเป็นเหมือนห้องเมื่อกี้นะฮะนี่ใช่ไหมถูกปะวะโอเคถูกเยี่ยมเปลี่ยนตรงนี้เป็นโซนบิ๊กขึ้นมาเลยโอ้โหเปลืองไม่เอาโอเคใช้ของประหยัดเดี๋ยวจะไม่พอที่เหยียบนี่ตึ๊ดตรงนี้ด้วยโอเคนี้ด้วยตึ๊ดโอเคสองห้องละอันนี้ปิดไปเลยได้สุดท้ายแล้วนี่หว่าเป็นห้องส่วนตัวของม้าเลยนะฮะไม่ต้องมีใครแบบมองเห็นใครเลยเห็นได้ข้างหน้าแล้วอันนี้ปิดไปเลยได้ไหมโอเคอันเนาะมันปิดได้เอาไว้โอเคเนาะเสร็จละเร็วไหมล่ะนี่เปิดทางให้มาออกทีนี้ก็จะได้ห้องมาอย่างนี้ก็เหลือเฟ้นตรงนี้ประมาณ4โอพอดีเลยเราต้องปิดไปแล้วความสวยงามอีกอ่ะสถานีของมุมเราก็จะได้ดูมีชีวิตชีวาและใช้งานได้จริงมั่งนะฮะเราเวลาที่แล้วเดี๋ยวเราไปหาคอร์สก่อนนะแต่ผมจะไม่ได้ทางออกคอร์สอยู่ตรงไหนนะสักครู่นะผม
เอาละฮะตอนนี้โอเคตอนนี้นะฮะเรากำลังจะวิ่งกลับมานะไปหาคอสมาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะก็ปกติผมไม่ค่อยใช้พวกนี้แล้วนะนอกจากทำวงจรอย่างนั้นนะฮะวงจรเอ้ยจะได้ไงเนี่ยมันเกิดจากอู้โหเกิดจากตรงนี้นี่เองเยียบเยียบเลยอ่ะเอาเป็นเดี๋ยวผมจะทำพื้นไม่สลับอ้าวทำพื้นไม่สลับดีไหมทำพื้นครึ่งขั้นอ่ะจะได้พวกนี้จะได้แบบไม่ต้องเกิดไม่ได้เกิดแล้วนะตรงนี้ด้วยครึ่งขั้นดีกว่ามันจะดูไม่สวยขึ้นแล้วเพื่ออะไรเพื่อความไม่เกิดนะความไม่เกิดเพื่อตัวเราเองนะเราจะทำให้มันครึ่งขั้นอย่างนี้นะฮะเวลาพิกซอมบี้นั่นมันจะได้ไม่นั่นเนาะไม่ไอ้นั่นแหละจะได้เขาเรียกว่าไม่เกิดนั่นแหละอ่าฮะกูดโอเคไปเอามาแล้วนี่คราฟมาพร้อมใช้งานนะฮะเราก็จะมาใส่กันเลยเอ้ยนะปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี้ด้วยปุ๊บปั๊บเนาะโอเคดูดีมีออราดูดีมีโดราฮะขึ้นมาทันทีผมจะลองออกมาผมเข้าช่องผมชอบนายฝึกนะฮะเอามานายฝึกเลยชึบปิดปั๊บนาเมล่าตรงนี้มันดูไม่ดีไปเนี่ยเอาบล็อกไปที่อุดไปเลยดูไม่สวยเลยอะปิดไม่ได้ด้วยมาช่างมันเดี๋ยวค่อยมาแกให้ดับเลยนะโคตรช่างต่อเองดับแล้วทำไมรอดับไม่พังก่อนนะเดี๋ยวไม่เปลี่ยนดับมันก็ดูดีนะใช้เอพิลล่าฟอสต์โง่ปิดนี่นะได้สว่างปุ๊บอาบปั๊บเนาะโอเคสามเสานะฮะสามเสาไม่อันนี้อีกเสาหนึ่งแล้วเพื่อความไม่เหลือของเสานี้งอตรงนี้ได้ก็ตรงนี้ได้จะพอไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยพอโง่เกินมาอันหนึ่งเลยเกินมาอันหนึ่งแปดวันโง่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี่เหลือนิดหน่อยก็เอาไปน้อหนึ่งเงี้ยโง่โอเคแจมแลมเปสแลมเปสเดี๋ยวนี้ไปทิ้งนะโอเคเราก็จะได้หน้าตาเช่นนี้มานะโอ้โหเสร็จแล้วนะก็ขอจบเดี๋ยวเก็บของกันเดี๋ยวมันก็หามาลบอ่าเลย temporary chest เดี๋ยวตีออกนะเราใส่นี่ไปโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเท่านี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์ and subscribe นะผมมีความรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเสร็จไปอีกหนึ่งงานนะฮะบ๊ายบาย